สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนนะคะพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันคนที่เกิดราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังเจออิทธิพลของไพ่ดาบนะเข้ามาทับอยู่ในช่วงพฤษภาคมนี้นะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ยังต้องรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องเงื่อนไขต่างๆเรื่องของการพูดหรือการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็ยังต้องรอบคอบอยู่เป็นเดือนที่ไม่ควรนะคะเข้าไปค้ำประกันอะไรในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเคราะห์นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยพยายามที่จะอยู่นิ่งๆนะคะสงบจิตสงบใจนะคะในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดนะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนี่ปรากฏไพ่3ถ้วยนะไพ่ถ้วยคือไพ่ความสบายใจเรื่องของข่าวดีเรื่องของความรักนะคะเรื่องของการเฉลิมฉลองนะข่าวดีข่าวมงคลต่างๆถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความสุขหรือความสบายใจเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของการเริ่มต้นการเดินทางหรือสิ่งใหม่ๆหรือว่าในเรื่องของการเดินทางหรือข่าวทางไกลเนี่ยนะคะยังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายให้ระมัดระวังนะจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นเรื่องของความน้อยเนื้อต่ำใจอาจจะเข้ามานะคะแต่ยังเป็นตำแหน่งที่ยังพูดคุยหรือเคลียร์กันได้นะแต่ก็ต้องจริงจังนะในเรื่องของการทำงานหรือสร้างผลงานให้เยอะๆหน่อยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความว้าวุ่นใจนะหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะหรืออาจจะมีเรื่องของความกังวลใจปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นมองว่าก็ยังต้องรอบคอบอยู่แต่ก็ยังมองว่าตำแหน่งนี้ก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะหรืออาจจะทำให้เกิดในเรื่องของสัญญาใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างนะซึ่งยังเข้ามาทำให้เกิดโอกาสนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอยู่นะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมปรากฏขึ้นบางคนก็มีการต่อสัญญาร้านหรือต่อสัญญาบ้านนะคะหรือว่ามีเอกสารบางอย่างนะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าในตำแหน่งของบ้านนะคะหรือว่าในเรื่องของร้านค้าเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขในหลายๆเรื่องนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นต้องมีสตินะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆให้ดีนะคะรวมถึงนะคะในตำแหน่งบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเป็นเดือนที่เหมือนกับเราต้องไปดูนะจุดไหนที่เป็นของที่เราไม่ใช้แล้วนะไม่ใช่เป็นของเก่านะคะหรือว่าของที่ชำรุดแล้วนะถ้าไม่เกิดประโยชน์ให้นำเอาไปทิ้งนะรวมถึงต้องทำให้บ้านนะคะหรือว่าในเรื่องของร้านค้าเนี่ยมีเรื่องของความสว่างนะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไฟนะคะก็ไปปรับปรุงให้มีเรื่องของความสว่างสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านหรือร้านนะจะทำให้มีเรื่องของความสดใสหรือดึงดูดนะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะก็เป็นเดือนที่ยังเข้ามานะคะให้คำแนะนำกันอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแล้วคนที่เกิดราศีมิถุนเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยนะคะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้นะคะอันนี้ต้องไปปรับความคิดกันนะถือว่าตำแหน่งของญาติยังเข้ามาให้การอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือเราอยู่นะคะในตำแหน่งของบริวารนะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆจะได้บริวารดีนะคะบริวารที่รักแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานด้วยจะเป็นลูกน้องบริวารที่เหมือนกับเป็นครอบครัวเลยนะคะทำงานได้นานๆนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะเป็นตำแหน่งที่จะได้ลูกที่น่ารักมากๆหรืออาจจะนำในเรื่องของข่าวดีหรือความสุขมาให้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะปรากฏขึ้นด้วยนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆหรือยังเข้ามานะคะสนับสนุนกันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนท้วมๆขาวๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะซึ่งก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะก็เป็นเดือนที่คนที่เกิดนะคะราศีมิถุนกังวลใจนะอาจจะเครียดเรื่องบ้านเรื่องร้านนี่แหละหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาบางอย่างด้วยนะไพ่24พยากรณ์นะคะก็แนะนำว่าเดือนนี้ไม่ต้องใจร้อนนะให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ให้รอบคอบในเรื่องของบ้านแหละนะคะหรือในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมต่างๆนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะในช่วงต้นเดือนถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนนะคะ
ถึงปลายเดือนน่ะอาจจะมีเรื่องให้คิดให้กังวลใจโดยเฉพาะว่าอาจจะมีเรื่องของสัญญานะคะหรือมีเรื่องของเอกสารบางอย่างนะคะหรือการทํางานอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะคะก็อาจจะติดขัดบ้างแหละนะคะแต่มองว่านะยังส่งผลในด้านดีแล้วคนที่เกิดราศีมิถุนเองอาจจะต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะหรือว่าเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปัญหากับผู้ใหญ่เนี่ยยังต้องระมัดระวังนะคะก็ไปพูดคุยกันไปเคลียร์กันแหละบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่เรื่องของร้านค้านะคะซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าแล้วคนที่เกิดราศีมิถุนเองก็กลัวการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะต้องมีสตินะคะแล้วก็ลงไปแก้ไขนะในทุกๆเรื่องด้วยเข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆหน่อยนะอะไรที่ไม่เป็นความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะหรือเป็นความคิดที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วคนไหนที่กำลังรอเรื่องของการประเมินผลงานอันนี้ต้องรอบครอบช่วงปลายเดือนนะคนไหนที่รอเรื่องสัญญานะก็อาจจะติดขัดล่าช้าบ้างคนไหนที่รอในเรื่องของการสอบการบรรจุนะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งอาจจะต้องรอบครอบอยู่นะคะแต่ก็มองว่านะมีไพ่ที่มีเรื่องของความสามารถแหละนะคะหรือไพ่ที่ยังมีความเก่งในเรื่องของการทำงานอยู่น่าจะเอาตัวรอดได้สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้นะคะก็ถือว่ารายได้การเงินยังเข้ามาอยู่แต่ว่าในช่วงกลางเดือนไปเนี่ยจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้านนะคะหรือว่าการต่อเติมซ่อมแซมต่างๆการต่อสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหรือร้านค้านะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางคนมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความหรือมีปัญหาด้านเอกสารต่างๆด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายการเงินในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นยังต้องรอบคอบตรงส่วนนี้อยู่นะคะก็คือในช่วงต้นเดือนน่ะดีแต่ให้เป็นระมัดระวังช่วงกลางถึงปลายเดือนนะคะแล้วเดือนนี้ก็อย่างที่เตือนไปตอนต้นน่ะไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครในช่วงเดือนนี้นะจะทำให้ตัวเองมีปัญหานะคะหรือต้องแบกรับภาระนะคะค่อนข้างหนักในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะไพ่ความรักออกมาค่อนข้างมากนะคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากกว่า1คนแต่จะมีโอกาสพบความรักนะหรือความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ความรักก็ยังมีอุปสรรคนะอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของช่วงเวลามีอุปสรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะทางแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะนะคะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆแหละพัฒนากันไปเรื่อยๆแต่มองว่าคนที่เข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่าก็มีคนที่ดีนะที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะหรือเข้ามาพัฒนาความรักสำหรับคนโสดนะคะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของความรักนะคะที่จืดจางลงไปบ้างแหละนะคะหรือว่าจะมีปัญหากันมาบ้างนะแต่ความรักยังเป็นความรักแท้อยู่นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะอาจจะมีเรื่องของความแบบน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะอันนี้ต้องปรับกันบ้างนะแต่เขาบอกว่าถ้าถามว่าเป็นคู่กันไหมเป็นรักแท้ไหมเป็นรักที่ดีนะเพราะว่าไพ่ความรักนี่ก็ปรากฏถึงไพ่10ถ้วยเลยนะไพ่10ถ้วยนี่รักแท้เลยนะเป็นรักที่ผูกพันอะเป็นรักที่มั่นคงอะมีเรื่องของความสุขความอบอุ่นในครอบครัวนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นความรักที่ดีแหละแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยบางอย่างนะหรือว่าเรื่องของความคิดบางอย่างที่ไม่ตรงกันอะแล้วอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันแล้วแบบพูดออกไปโดยไม่คิดอะว่าเลิกกันไปเลยหย่ากันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องของการใช้คำพูดโดยที่ไม่คิดออกไปบ้างนะคะฉะนั้นก็ให้ประมัดระวังถ้าพูดไปแล้วนะคะก็ต้องกลับไปปรับกันหรือว่าถ้ายังไม่พูดหรือได้รับฟังคลิปแล้วนะคะก็ขอให้ได้รับฟังไว้ว่าคู่ครองคนรักของเราเนี่ยกับตัวเราเองเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะคะฉะนั้นก็ต้องไปปรับกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดนะแล้วการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะไม่ค่อยดีนะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนโรคซึมเศร้านะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทคือมาจากความเครียดหมดเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกก็ไม่ค่อยดีด้วยคือการอักเสบตามข้อต่างๆปวดเงือกปวดฟันปวดแขนปวดหัวเข่าแหละมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ดีในช่วงเดือนนี้ก็คือเราต้องดูแลสุขภาพลดความเครียดลงนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องระมัดระวังนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้อยู่นะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยู่ในช่วงที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์นะเพราะยังเห็นเรื่องของการตั้งครรภ์ปรากฏขึ้นนะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะคะแต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึก
กังวลใจในหลายเรื่องแหละอันนี้ก็ต้องไปลดความเครียดลงด้วยนะคะจะทําให้ในเรื่องของการตั้งครรภ์นี่ยังราบรื่นคนไหนที่มีเรื่องของการติดบนบานศาลกล่าวให้ไปแก้นะคะและในส่วนของตัวบ้านนะคะหรือร้านค้าเนี่ยนะคะถ้าจะทาสีใหม่อ่ะไม่ควรใช้สีโทนขาวดํานะให้ใช้สีโทนสีสดใสนะคะจะดีกว่านะคะหรือว่าถ้าเราไปสังเกตดูบ้านเราโทนขาวไหมโทนครีมไหมโทนแบบสีดําขาวอย่างเงี้ยนะไปเปลี่ยนสีบ้านหรือสีร้านใหม่นะจะทําให้นะคะในเรื่องของบรรยากาศในบ้านดีมากขึ้นเนี่ยนี้บ้านมันยังมีความทุกข์อ่ะมีความไม่สบายใจในหลายๆเรื่องนะขาวอะไรที่เข้ามานะก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะอยู่ในบ้านไม่มีความสุขอ่ะแล้วสุขภาพจะดีได้ยังไงนะก็ไปปรับในเรื่องของตัวบ้านที่เราอยู่อาศัยก่อนแล้วกันนะคะก็เปลี่ยนให้มันมีโทนสีที่สดใสนะก็ติดไฟให้สว่างสักหน่อยนึงนะรวมถึงข้าวของที่มันไม่จำเป็นต้องเก็บไว้นะคะหรือของเก่าก็นำไปบริจาคนะคะก็จะทำให้ในเรื่องของตัวบ้านดีมากขึ้นพอตัวบ้านดีมากขึ้นนะก็จะมีเรื่องของการเงินที่ไหลกลับเข้ามานะคะในตัวบ้านแล้วก็ทำให้คนในบ้านได้อยู่กันอย่างมีความสุขพูดคุยกันด้วยดีนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่านะคะไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะคะไพ่24บอกว่าการทำงานยังไงก็ยังดูดีอยู่นะคะขอให้เน้นในเรื่องของการทำงานไปนะคะแล้วก็จะมีคนนะคะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการงานมันต้องอาศัยตัวกลางตัวแทนนะหรือบางคนเนี่ยนะมีความคิดที่จะออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะนะคะนี่เขามองว่าเกิดโอกาสนะแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจนะคะที่จะออกมาทำอย่างดีด้วยถือว่าไพ่24บอกว่างานยังดีอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชายนะคะอาจจะเข้ามานะทำให้เรื่องของการทำงานยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นนะคะแต่หน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่การเงินที่เราคาดหวังไว้ทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำด้วยนะในตัวบ้านหรือตัวร้านที่เราทำเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการสร้างน้ำนะคะเพื่อที่จะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะก็คืออ่างน้ำบัวนะคะหรือว่ามีปลาหางนกยูงนะคะบริเวณฝั่งซ้ายหรือขวาของบ้านก็ได้เพื่อที่จะเป็นการดึงดูดทรัพย์การเงินเข้ามานะมันจะทำให้เรื่องของรายได้หรือการเงินนี่เกิดการหมุนเวียนนะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนั่นแหละไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามอ่ะมันจะเคลียร์ปัญหาการเงินไปได้นะแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะบางคนก็มีรายได้มาจากทางไกลแหละนะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสส่วนในเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดนี่5เหรียญ นะก็หมายความว่ายังแบบไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะต้องเปิดรับบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ก็ยังเห็นไพ่ความรักดีๆเข้ามานะคนโสดก็อาจจะต้องพยายามที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็ต้องปรับกันนะเพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องความรักก็ปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละนะคะเข้ามากระทบชีวิตคู่ชีวิตรักอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะไพ่24ก็สรุปว่าเนี่ยเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะเป็นประเด็นเลยนะนอนไม่ค่อยพอนอนน้อยนะคะอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาด้วยนะคะก็จะส่งผลด้านลบนะคะรวมถึงนะในเรื่องของปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้าเรื่องของความไม่สบายใจความกังวลใจนี่แหละนะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้นะแล้วก็จะไปส่งผลกับระบบภายในระบบขับถ่ายต่างๆนะก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นต้องไปปรับในเรื่องของการนอนต้องนอนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ลดความเครียดลงอันนี้สอดคล้องกันทุกอย่างก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์บอกว่าการทำงานนะเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสนะแต่ว่านะยังมีปัญหานะที่เราค่อนข้างได้รับแรงกดดันในเรื่องของการทำงานนะอาจจะต้องกลับไปแก้ไขนะคะหรืออาจจะต้องกลับไปพูดคุยอะไรนะคะหรือต้องพยายามเข้าหาลูกค้าหรือผู้ใหญ่สักนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าโอกาสที่ได้มามันคือโอกาสที่ทำให้เรารู้สึกกดดันแล้วก็เหนื่อยนะแต่ต้องพยายามนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไพ่แสงศุกร์นะคะก็อาจจะเป็นการบอกว่ารายได้การเงินเนี่ยนะคะอาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะคะแล้วต้องระมัดระวังปัญหาหรือความขัดแย้งด้านการเงินสักเล็กน้อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดมีโอกาสนะที่จะพบรักนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอาจจะพบรักมากกว่า1คนนะคะหรือว่าอาจจะพบรักต่างวัยหรือว่าคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะเข้ามาผัวพันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังดีนะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของการบังคับกันบ้างนะคะหรือว่ามีอารมณ์หึงหวงกันบ้างแต่ยังเป็นความรักที่ยังเป็นชีวิตครอบครัวนะคะยังช่วยเหลือหรือยังรักกัน
อยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีการวางแผนที่จะมีลูกเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการทําให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอันนี้มองว่ายังดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะหรือเรื่องของการเดินทางอาการปวดกระดูกนะคะหรือการอักเสบตามข้อต่างๆด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดราศีมิถุนในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีมิถุนวันอาทิตย์ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่จะได้รับการช่วยเหลือการทํางานยังราบรื่นนะคะในหลายๆเรื่องนะคะการเงินรายได้ยังเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์มีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามาทับอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้นะเป็นความรักที่สามารถพัฒนาได้นะบางคนเข้ามามากกว่า1คนแต่หนึ่งในนั้นอ่ะจะเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์รักที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาอยู่กัน3คนนะแต่อยู่กันได้ด้วยดีนะคะหรือว่าคนไหนที่อยู่เป็นคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะก็เป็นความรักที่ยังสดชื่นอยู่คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะอาจจะมีเรื่องให้กังวลใจบ้างหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอข่าวจากผู้ใหญ่นะหรือรอในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้หรือรอสัญญาก็ได้มองว่ายังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีเพราะผู้ใหญ่ยังเข้ามาอุปถัมภ์อยู่ในช่วงเดือนนี้นะถ้ามีเรื่องของความกังวลใจอะไรหรือความไม่เชื่อมั่นอะไรเกิดขึ้นขอให้ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้จะทำให้ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาอยู่นะก็ยังเป็นเดือนที่ยังได้รับการอุปถัมภ์แต่การเงินช่วงนี้มันจะมีทั้งเรื่องของรายได้และก็เรื่องของรายจ่ายนั่นเองนะก็ยังต้องควบคุมนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะหรือพบรักนะคะจากสื่อออนไลน์หรืออาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะแต่ความสัมพันธ์รักยังแบบไม่ชัดเจนอ่ะยังต้องพูดคุยกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างนะความคิดแตกต่างกันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นความรักที่ยังอุปถัมภ์กันอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเป็นเดือนแห่งความทุกข์ใจนะมีความไม่สบายใจนะคะแล้วอาจจะมีความกังวลใจในหลายอย่างแต่เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่สามารถมองเห็นในเรื่องของปัญหาละแล้วก็ไม่เก็บเอาเรื่องของปัญหาเก่าๆหรืออดีตนะเข้ามาให้เครียดแล้วล่ะนะคะถ้ามองในเรื่องของการทำงานก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานชั่วคราวปรากฏขึ้นหรือว่าปัญหาการทำงานต้องอาศัยคนที่รู้จักกันช่วยเหลือนะคะคือขอคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือขอคำแนะนำจากคนที่เรารู้จักกันเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจการงานหรือการติดต่อในช่วงเดือนนี้หรือหางานให้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะฟื้นฟูด้านการเงินนะแต่ยังต้องรอบคอบนะการเงินยังไม่โดดเด่นนะยังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะคะเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นหรือการเงินที่เราคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้เต็มจำนวนที่เราคาดคิดไว้มันจะมีความผิดหวังเสียใจหรือได้แค่ครึ่งเดียวนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะถึงจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันความรักนะคะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะมีเรื่องของความไม่สบายใจคืออยู่กันด้วยแบบเหตุผลบางอย่างอะแต่ไม่ได้อยู่กันด้วยความรักแล้วนะคะเป็นหวานอมขมกลืนแบบนี้อันนี้ก็ต้องไปปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีอิทธิพลของไพ่เสียหายเนี่ยเข้ามาอยู่ในวันเกิดของตัวเองนะแต่ถ้าทำธุรกิจการงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างตึกขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะหรือทำงานในโรงพยาบาลค้าขายในตลาดสดนะหรือทำงานเป็นงานข้าราชการต่างๆทหารตำรวจแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะคนที่ทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยนะก็ถือว่าถูกโฉลกคนขายประกันด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าถูกโฉลกกับเรื่องของอาชีพการงานนะคะแต่คนที่ไม่ได้ทำอาชีพด้านนี้นะคะก็อาจจะต้องรอบคอบมันเป็นเดือนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือยังมีปัญหานะคะที่ต้องระมัดระวังอยู่โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของการเงินเดือนนี้มีรายได้เข้าบ้านนะคะหรือมีเรื่องของการเงินปรากฏขึ้นเหมือนจะมีความวุ่นวายหรือมีปัญหานะแต่กับมีเรื่องของการเงินคือมันจะเป็นทุกขลาภอย่างเช่นบางคนทำงานเนี่ยนะยกเลิกกิจการออกไปนะคะแล้วก็อาจจะขายกิจการออกไปแบบนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินตรงส่วนนี้กลับมาหรือบางคนถูกเลิกจ้างนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเงินชดเชยกลับเข้ามามันจะเป็นลักษณะการเงินแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าอาชีพการงานไปถูกโฉลกกับที่พูดมาตอนต้นน่ะมันเป็นธุรกิจที่ทำให้เกิดการเงินอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าส่งผลนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะจากการทำงานนะคะหรือพบรักกระทันหันนะคะจะเป็นลักษณะแบบอุบัติเหตุรักนะคะหรือว่าพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพข้างต้นแหละนะคะรวมถึงคนที่ทำงานเป็นช่างด้วยนะ
ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยถึงแม้ว่านะจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามยังปรับกันได้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่คู่ครองคนรักมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลนะหรือได้แยกกันอยู่นะคะแต่มองว่ายังเป็นความรักที่ยังพูดคุยกันนะหรือปรับกันในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อยู่บางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มีการซ่อมบ้านมีการซ่อมรถนะคะหรือมีการโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยร้านค้าแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการต่อสัญญานะคะหรือมีเรื่องของการทําประกันภัยบ้านประกันภัยรถแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นสถานการณ์แบบนี้ที่เข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเดือนนี้ก็ถือว่าไพ่รุนแรงเราก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ระมัดระวังความขัดแย้งแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเนี่ยมีอิทธิพลของไพ่นะคะที่ดีเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะได้ราบรื่นนะคะในทุกเรื่องถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะได้รับโอกาสหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีการเริ่มต้นนะคะหรือโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการธุรกิจทางไกลธุรกิจคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นการขายอาหารขายน้ำขายเครื่องดื่มนะธุรกิจด้านเบเกอรี่ต่างๆนะคือการบริการทุกรูปแบบเนี่ยนะรวมถึงมีบ้านมีคอนโดมีหอพักให้เช่าแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะหรือว่าคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะเข้ามานำข่าวดีหรือนำในเรื่องของทรัพย์สินหรือของมีค่ามาให้ส่วนในเรื่องของความรักนี่ถือว่าคนโสดโดดเด่นนะเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยเข้ามาทับอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักที่ดีเป็นความรักที่ลงตัวมากๆเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ความรักสดชื่นอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลมีการตั้งครรภ์นะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางนะปรากฏขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะวันศุกร์นะก็จะอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองอาจจะเป็นเดือนที่กังวลใจอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องร้านค้านะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมก็ได้นะทำรั้วบ้านอย่างเงี้ยนะหรือธุรกิจการงานก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเหล็กต่างๆทำสังกะสีทำประตูม้วนแบบนี้นะคะหรือว่าคนที่ทำงานข้าราชการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านกฎหมายด้วยนะนี่ถือว่าถูกชะโลกนะคะแล้วก็อาจจะทำงานด้านสินเชื่ออาจจะเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับข้องกับบ้านแหละนะคะก็ถือว่าถูกชะโลกเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการนวดกดจุดด้วยนะคนที่ทำงานเสริมสวยด้วยนะตัดผมแต่งผมนะแล้วก็นะงานสักต่างๆอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างนะคะเข้ามาบ้างนะคะหรือว่าเอกสารสัญญานะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้การต่อสัญญาบ้านต่อสัญญาร้านหรือการต่อเติมซ่อมแซมต่างอาจจะเข้ามาแต่ยังส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานอยู่คือบางคนเนี่ยนะทำงานประจำเนี่ยทำไปบ่นไปแหละนะคะแต่ก็ถือว่างานมันยังดีอยู่นะให้อดทนนิดนึงหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงนะคะบ้านให้มีหน้าร้านแบบนี้มันทำได้นะหรือมีความคิดที่จะทำธุรกิจขนาดย่อมอ่ะก็ทำให้เกิดโอกาสแน่นอนนะการเงินเนี่ยนะก็มองว่ายังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินเพราะ8ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการเป็นหนี้อยู่แล้วนะแต่ว่ายังเห็นไพ่ที่ดีเข้ามาเสริมอยู่นะก็อาจจะเป็นหนี้ที่เกิดประโยชน์บางคนก็คือเป็นหนี้ในเรื่องของการซื้อบ้านผ่อนบ้านนะคะอันนี้ถือว่าเกิดประโยชน์นะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันเลยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสนะที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความรักที่อาจจะอยู่ห่างกันนะแต่เดือนนี้จะกลับมาอยู่ร่วมกันหรือว่ามีเรื่องของการไปท่องเที่ยวร่วมกันด้วยนะในช่วงเดือนนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะหรืองานมงคลสมรสต่างๆนะก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้ที่ถือว่าเกิดโอกาสนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะการทำงานเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปัญหานะคะมีการปรับโครงสร้างงานนะคะหรืออาจจะมีปัญหาภายในนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานหรือธุรกิจอาจจะเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือให้รอบคอบเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะอาจจะต้องรอบคอบอย่าให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานนะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลด้านดีเลยนี่ต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรที่จะผัดวันประกันพรุ่งนะคะในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่าง
อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ยืนอยู่บนความถูกต้องและก็รอบคอบการประเมินผลงานมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องสร้างผลงานให้เยอะๆหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นเรื่องของการประเมินผลงานนี่อาจจะนะคะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แหละนะคะหรืออาจจะไม่ผ่านคือบางคนรอการโปรโมทอ่ะนะคะหรือว่ามีเรื่องของการสอบใบประกาศต่างๆนี่นะมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดหรือล่าช้าบ้างนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบคอบหรือต้องพยายามที่จะสร้างผลงานให้เยอะๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายอยู่รวมถึงอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะคะหรือว่าจะมีเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านการเงินนี่แหละนะคะเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะแต่ความสัมพันธ์รักนะคะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือการหย่าร้างกันนะคะหรือการแบ่งทรัพย์สินหรือแบ่งสินสมรสกันในช่วงเดือนนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนนะคะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่นะยังเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีที่สดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไพ่ความรักความสุขความลงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนโอกาสการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของไพ่เสียหายคือความทุกข์ความกังวลใจหรือความไม่สบายใจหรือความกลัวนี่แหละกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเริ่มต้นกลัวว่าการตัดสินใจนะคะจะผิดพลาดฉะนั้นอย่าไปกลัวนะคะขอให้มีอิสระกับการใช้ชีวิตขอให้ทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขกับการทำงานนะคะเพราะว่าไพ่ต้นเดือนนี่คือความสุขกับการทำงานโอกาสที่เข้ามาเรามีความสุขกับการทำฉะนั้นทำอะไรที่เรามีความสุขทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องของการทำงานที่ยาวนานนะคะแล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เป็นความเครียดหรือความไม่สบายใจหรือความกังวลใจอย่าไปกลัวนะคะเพราะว่าคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยยังมีดวงที่ดีแล้วก็ยังมีคนให้การช่วยเหลือในทุกๆเรื่องอยู่นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์ค่ะวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันอังคารวันศุกร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ